ด้านมูลนิธิเชฟแคร์นะคะจับมือกับเปอร์โยประเทศไทยบุยทิวีวีแชร์ส่งต่ออาหารจากเชฟชั้นนำระดับประเทศไปถึงบ้านสถานสงเคราะห์เด็กคาเมเลียนเพื่อเด็กพิการนะคะตอกย้ำแนวคิดแคร์ทุกคำแคร์ทุกคนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมค่ะมูลนิธิเชฟแคร์โดยนางมาริสาเจรวนนท์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์และประธานบริษัทเชฟแคร์โปรเจกต์จำกัดร่วมกับนางสรินทร์เมธีวัชรานนท์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวีวีแชร์และนายสุนทรพันธ์เดชเทศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดผู้แทนในโครงการเปอร์โยสแคร์โปรเจกต์นำเข้ากล่องที่ผลิตจากเชฟชั้นนำของประเทศไทยในโครงการเชฟแคร์จำนวน300 กล่องมอบสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคาเมเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังโดยมีคุณพ่อไพรัตน์ศรีประเสริฐอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทยคณะคาเมเลียนเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบคุณค่าทางโภชนาการในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โครงการนี้จะช่วยให้เด็กๆที่พิการเหล่านี้เนี่ยสามารถได้รับอาหารที่ได้คุณภาพที่สำคัญคือได้อาหารที่มีคุณภาพเพื่อเขาจะได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยของเด็กต้องอาศัยอาหารส่วนหนึ่งเพื่อเขาจะได้เติบโตตามวัยของเขาอันนี้คิดว่าช่วยสถานสงเคราะห์แห่งนี้ได้มากเนื่องจากว่าเราเองนอกจากได้อาหารที่ถูกต้องตามหลักแล้วก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายวันนี้ที่เชฟแคร์เข้ามาก็ถือว่าได้ช่วยซัพพอร์ตของเราในเรื่องใหญ่เพราะทุกวันเราต้องทานเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นแล้วเด็กๆก็ทานเก่งนางมาริสาเจรวนนท์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์และประธานบริษัทเชฟแคร์โปรเจกต์จำกัดกล่าวว่ามูลนิธิเชฟแคร์มีเป้าหมายสร้างธุรกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้วยการตั้งบริษัทเชฟแคร์โปรเจกต์จำกัดผลิตแบรนด์เชฟแคร์เชฟแคร์เรดิเมลอาหารสุขภาพพร้อมรับประทานภายใต้แนวคิดแคร์ทุกคำแคร์ทุกคนโดยได้ร่วมมือกับสุดยอดเชฟที่ได้รับรางวัลระดับโลกในการสร้างสรรค์เมนูที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพอุดมด้วยคุณค่าโภชนาการนำไปวางจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อโดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายคืนสู่สังคมซึ่งการมอบอาหารกล่องในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำกำไรจากการขายมาช่วยเหลือเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคาเมเลียนวันนี้ฉันดีใจและขอขอบคุณ VV Share กับเปอร์โยที่ได้มารวมต่อยอดโครงการที่ส่งมอบอาหารที่จากเชฟแคร์ให้คุ้มคนผู้ยากไร้ที่สำคัญที่สุดที่เชฟใจดีแล้วก็เก่งที่มารวมงานกับเชฟแคร์ตั้งแต่ต้นถ้าไม่มีที่เชฟก็เราไม่ได้เกิดขึ้นที่โครงการนี้นะคะขอขอบคุณที่ลูกค้าทุกๆคนของเชฟแคร์พอค่าใจใจทำกิจกรรมดีๆที่เพื่อสังคมเรามาจากกำไรจากขายอาหารพร้อมทานที่สุขภาพแข็งแรงอาหารพร้อมทานเชฟแคร์ที่เรานำมาบริจาควันนี้ปรุงด้วยใจวัตถุดิบชั้นเยี่ยมโปรตีนสูงลดโซเดียมแล้วก็ลดน้ำตาลแล้วก็ลดน้ำมันดีต่อสุขภาพเรานำกำไรทั้งหมดไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมสำหรับอาหารกล่องที่นำมามอบในครั้งนี้คัดสรรเมนูจากเชฟดัง4เมนูได้แก่เมนูมักกะโรนีเสิร์ฟพร้อมหมูราดครีมซอสสไตล์ดัตช์โดยเชฟแฮงซาเวลเบิร์กสุดยอดเชฟอาหารฝรั่งเศสเมนูไก่ทิกก้ามาซาล่าเสิร์ฟพร้อมข้าวหุงขมิ้นโดยเชฟดีปังเคอร์โคสลาเชฟอาหารอินเดียมีซั่วหมูซอสปักกิ่งโดยเชฟป้อมธนารักษ์สุดยอดเชฟอาหารจีนเมนูฟูซิลลี่ผัดขี้เมาไก่โดยเชฟไฟสุพิญญาจันสุตะนำมาให้กลุ่มผู้เปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเชฟแคร์มูลนิธิวีวีแชร์และเปอร์โยสแคร์โปรเจกต์เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคม2564โดยนำอาหารไปมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆไม่น้อยกว่า10 แห่งรวมแล้วกว่า 1,500 กล่องอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดและบ้านพระวิสุทธิวงศ์ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็กอ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Children News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง Children ช่อง16เพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ